โอเคฮะสวัสดีฮะผมสลัมมันเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันใน Octopath Traveler 2กันต่อนะฮะและแล้วเราก็ยังออกจากคุกไม่พ้นอีกไม่นานหรอกอีกไม่นานก็น่าจะพ้นแล้วถือว่าเป็นบทที่ประหลาดมากที่เราต้องต่อ Chapter 2ในทันทีมันยังไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนเลยแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็จะต้องผ่านมันไปให้ได้โดนเซอร์ไพรส์เรียบร้อยยารุกะโยเนี่ยซาเทะฮโนะเอาไฟไปกินอิกโตะอะไรอะไม่ตายอีกนะซาเทะนี่เคาะหัวแม่งเลยแต่ไม่เป็นไรเราเลเวลจะอัพแล้วก็ทุกอย่างกลับมาเต็มอยู่แต่การจะเอาตัวรอดในสถานที่แบบนี้แล้วก็ไม่มีของใส่เนี่ยมันเป็นอะไรที่ลำบากจริงๆนี่ไงเราจะหนีออกไปได้หรือไม่หรืออาจจะหนีไม่ได้โอ้ย聞いたか脱走者が出たらしいเฮ้ยพวกนายรู้หรือยังเนี่ยว่ามีนักโทษแหกคุกออกมาแล้วนะ警戒を強めろ脱走者を探し出すのだให้ทุกคนลาดตระเวนเดี๋ยวนี้เลยจะต้องล่าพวกมันให้ได้หมีนั่นてこと査察団にまでバレちまってるเป็นอย่างที่นายพูดไว้จริงๆด้วยว่าพวกผู้ตรวจตาก็รู้แล้วว่าพวกเรามาที่นี่ดูซิแล้วนายจะยังไงต่อ計画を変更するしかあるまい。รู้สึกเหมือนว่าเราจะเป็นต้องเปลี่ยนแผนมันคงจะไม่มีทางเลือกแล้ว査察団の船は使えない。代わりを調達する必要がある。เราไม่สามารถที่จะขโมยเรือลำนั้นได้ในตอนนี้เราจำเป็นต้องเรียบเรียงแผนใหม่ก่อนโอ้ยโอ้ยどこに他の船があるってんだよจะว่าไปที่ว่าจะเปลี่ยนแผนเนี่ยนายรู้หรือเปล่าว่ามันมีเรืออีกลำไหมเนี่ยแป๊บหนึ่งขอใช้หมองก่อนอิตาโต้ดัสโซเซดามันอยู่นั่นไงจับมันเร็วไม่ให้เวลากูคิดเลยเกียร์ตาเซเซอุตระเฮ้ยแย่ละสิสัตว์อาจารย์เรามีแขกมาหาแล้วยามูเอนこれ以上騒がれる前に口を塞ぐぞให้ตายสิเรื่องนี้มันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะเราคงจะไม่ต้องจัดการมาให้เจ้าพวกนี้มันก่อปัญหามากกว่านี้เฮ้ยขึ้นแล้วพลังを考えれば炎เพลิง燃えろมันไม่ได้แพ้เลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยแรงนิดนึงถึงปานกลางโอ้โหไอของที่ใช้จากพาร์ทที่แล้วก็ใกล้จะหมดแล้วด้วยสิใช่อุ้ยอุ้ยเป็นไงจุกแล้วสิตายสิวะโอ้โหโอ้โหเลยไม่เป็นไรเรายังไหวอยู่เอาไปใช้ไอ้บ่คู่หูสกาวุยาลูกะโยโอ้โหมึงล็อกกูเล่นแน่ๆเลยพลังโอคังยาลูกะโยนี่さてค่อยๆโฟกัสทีละตัวฮะอุ้ยสัตย์อย่ารู้กันโอ้ยอุ้ยชิโก้ไคส์ฟาดอยู่ได้ลำคาญเน็ตเห็นไหมอ๋อเอาไม้เท้าโง่ไปกระแทกนะ
จะสาหัสเลยแต่ไม่เป็นไรเพราะพวกแกเราถึงเลเวลอัพได้ここにいても手に見つかるだけだどこかで一時身を隠さねばเราจะเป็นต้องเอาเจ้าพวกนี้ไปซ่อนนะไม่อย่างนั้นแล้วก็พวกมันคงจะหาตัวพวกเราเจอง่ายแน่ๆเลยเซ่เซ่อาชินิโคยังอาร์เซ่เฮ้ยสัตว์อาจารย์ดูไอ้กระท่อมนั่นสิไหนกระท่อมไหนอ๋อนั่นเองงั้นเราก็ไปที่นั่นกันแล้วกันนะแล้วทำไมไม่เอาพวกนั้นไปด้วยどうするよ先生このままじゃ捕まっちまうぜเอายังไงดีสัตว์อาจารย์นะถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปพวกมันเจอเราแน่เลย査察団の船は使えない何か変わりはเราไม่สามารถที่จะใช้เรือของผู้ตรวจตราได้ตามที่เราวางแผนกันไว้เราจะไปต้องการสิ่งอื่นอือหือ先生妙案があるなら早くしてくれสัตว์อาจารย์ถ้าหากว่าคุณมีความคิดอะไรดีๆก็ช่วยแบ่งปันมาไวๆเลยこのままじゃ弾が凍っちまうぜมันหนาวชิบหายแล้วเนี่ยเออหนาวมากอือฮึ今何と言ったเดี๋ยวๆๆเมื่อกี้ไหนว่ายังไงนะฮะ弾が凍るってผมบอกว่าผมหนาวแทบจะแข็งตายห่าอยู่แล้วเนี่ยไคว่า出たนั่นแหละใช่เลย貴様は優秀な助手だエメラルドよเอเมรัลนายเป็นผู้ช่วยที่แสนวิเศษจริงๆฮะฮะ俺の息子が役に立つのかการที่ผมกำลังจะแข็งตายห่าเนี่ยมันช่วยพวกเราได้ตรงไหนวะいやไม่ใช่必要なのはそこにあるわらだดูฟางตรงนั้นสิดูฟางตรงนั้นเออそんな藁で何する気だよ。サタちゃん、くんじゃおファン、ごんごん、ぼくにまたんばあらい。船がなければ、自ら作るのみだ。たはくわ、らおめみ lure、らおさんまんくばえんれい。おいおい。おい。ふざけてんのかよ、先生。にぃ、サタちゃん、こっちまでろれんちまい。あおせいファンねな。藁の船で海を渡る気か？俺たちはカワウソじゃねえぞ。เราจะข้ามทะเลด้วยเรือที่ทำจากฟางนี่คุณคิดว่าเราเป็นตัวนาคหรือไงเออเราไม่ใช่ตัวนาคนะอีกานิโม人間ゆえに知恵を絞るไม่พวกเราคือมนุษย์และพวกเราก็มีสติปัญญาอันเฉียบแหลมโยรันโยมาคิโอโคเรโอเคถ้าอย่างนั้นเราก็พายุหิมะจงมาโอริโน船だเอาล่ะฉันขอมอบเรือน้ำแข็งให้水に浮かぶ藁を土台として氷で覆ったのだเรามีรากฐานมาจากพวกฟางที่หนาแน่นทำมาเป็นน้ำแข็งได้โอ船だ信じられねえโอ้โหคุณทำเรือได้ไม่อยากจะเชื่อเลยถ้าอย่างนี้ก็พอจะไหวคาวาโอฮาซันดาทัวรุยูคิโนมาชิเดวะครั้งนึงฉันเคยได้ยินเมืองที่ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะแล้วก็ถูกทานน้ำแบ่งแยกดูเคจิตาคาวานิวาราโอชิกิมิซุโอคาเคโคราเซฮาชินิสุผู้คนก็เลยเอาพวกแบบกิ่งไม้อะไรต่างๆแล้วก็พวกฟางอะไรอย่างเงี้ยมาเทลงในแม่น้ำแล้วก็ค่อยๆสาดน้ำลงไปจนกระทั่งมันแข็งกลายเป็นสะพานได้頑強な氷の橋は馬車をも通し町は栄えたらしいถึงขนาดทำให้ม้าแบบขนของข้ามไปได้โดยที่ไม่เกิดเหตุอะไรเลยด้วยซ้ำคือสะพานมันแข็งมากそれを思い出したのだ
貴様のおかげでな。และฉันก็ยังไม่ได้พูดสักคำเลยว่านี่มันไม่ใช่สำหรับนายด้วยตัวก็乗れる強度もある。โอเคเท่าที่ลองยืนดูก็น่าจะข้ามได้この極寒だ。氷が溶けることはあるまい。และมันไม่มีทางที่เรือของเราจะละลายแน่ด้วยสภาพอากาศหนาวแบบนี้ใช่ไปไปกันเถอะสนุกจังเลยทำให้อีกลำด้วยเนี่ยรู้ไหมขอบคุณกูด้วยนะอ้าวถึงแล้วเหรอเนี่ยเอายังยังยังไอโซสโตนยาเร่นั่นตกมาแค่ตัวน่ะให้ตายให้ตายนี่เราหนีออกมาได้เหรอเนี่ยบีกตัวสิแต่จะหากจะให้พูดก็คือไอเรือลำนี้แม่งทนทายาทกว่าที่คิดด้วยโตเซนดะแน่นอนฮิวเคสมาหัวอาณาดุงอย่าบังอาจมากังขาในพลังเวทน้ำแข็งของฉันเออเป็นผู้ใช้เวทนี่มันก็ดีอยู่เหมือนกันนะแต่เป็นแบบสายนักวิชาการที่ใช้ความฉลาดบวกเข้าไปด้วยอีกこの時期は海流に乗れば大陸まで流されるはずだแต่หากดูจากฤดูกาลแล้วกระแสน้ำพวกนี้น่าจะพาพวกเราไปถึงแดนหลักได้แต่มันยังมีเรื่องนึงที่ยังทำให้ฉันเป็นกังวลเรื่องไหนอีกล่ะ無事に大陸へ逃げたとしても追っ手がかかるだろう。นั่นก็เพราะว่าต่อให้พวกเราจะไปถึงดินแดนหลักได้มันก็ยังคงไล่ล่าเราต่ออยู่ดี当初の計画ではในแผนแรกของฉันนั่นก็คือ奪った査察団の船を大陸の前で沈める予定だ。ชิดมึงคิดได้ยังไงก็คือออสวอร์ดเนี่ยก็คือหวังว่าที่จะจมเรือของผู้ตรวจตาก่อนที่มันจะมาถึงฝั่งให้ได้แต่มันเป็นไปไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่ามันโหดเกินเรือมันใหญ่แล้วก็คนมันเยอะ事故に見せかけ我々の死亡を偽装するためにใช่ทั้งหมดนั้นก็เพื่อเป็นการทำให้ดูเหมือนเป็นแค่อุบัติเหตุเพื่อการันตีว่าพวกเราเหมือนกับว่าจะตายไปแล้วด้วยใช่ใช่ก็คือสมมติว่าทหารว่าเราขโมยเรือของผู้ตรวจตามาได้หลังจากที่เราหนีไปแล้วเนี่ยเราก็จะทำท่าเหมือนกับว่าเรือมันไปไม่ถึงฝั่งอะไรเงี้ยให้พวกนั้นคิดว่าเออไอคนร้ายเนี่ยมันหนีไม่พ้นแล้วก็ตายไปแล้วมันจะได้เลิกล่าแต่ดูเหมือนว่าคราวนี้เราจะไม่มีโอกาสสามารถทำแบบนั้นได้ไม่เป็นไรอย่างน้อยเอาให้พ้นก่อนนะ先生ずっと聞きたかったจะว่าไปแล้วผมก็มีเรื่องอยากจะถามคุณอยู่เหมือนกันนะเนี่ยนั่นแหละงั้นก็ถามมานั่นแหละ妻子殺しの罪だったよคุณต้องติดคุกเพราะว่าฆ่าภรรยาและลูกตัวเองใช่ไหม本当にやったのかคุณทำมันจริงๆงั้นเหรอเรื่องนั้นไม่เกี่ยวกับนายほら長い監獄生活で罪人を腐るほど見てきたผมอยู่บนหมู่เกาะแห่งความหนาวเหน็บมาตั้งนานแล้วแหละผมเห็นนักโทษหลายคนจนมากกว่าที่จะจําได้แต่ว่าศาสตราจารย์อันตะวะยัตสระと何か違うคุณน่ะไม่เหมือนกับทุกคนที่ผมเคยเจอมาก่อนไม่อ่ะมันมีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคุณที่แตกต่างจากคนอื่นหยุดก่อนศาสตราจารย์นานี่นานี่止まれてんだよผมบอกให้หยุดก่อนไงやっぱりあんたとはいけねえよอย่างที่คิดผมไปกับคุณไม่ได้何が氷の船だเรือน้ำแข็งงั้นเหรอนี่มันเรื่องตลกบ้าบออะไร大陸まで運が良くて数日だ俺らもこっちまでมัน4วันเลยนะก่อนที่เราจะไปถึงแดนหลักได้แต่ว่าพวกเราโชคดีไม่แข็งตายไปซะก่อนน่ะやっぱ俺は
査察団の立派な船をいただくぜเอาเลยถ้าหากว่าคุณอยากจะเสี่ยงตายด้วยเรือนั่นก็เชิญแต่ว่าผมเนี่ยจะไปเอาเรือของผู้ตรวจตรามันไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกนะในระหว่างที่ทุกคนมันตามหานายอยู่奪えたとしても島と大陸の両側から追われるพวกมันนั้นทำการปล่อยพลกองเรือทั่วทั้งทวีปนี้แล้วหวังที่จะกักพวกเราไว้小船で密かに渡航する方が逃げ切れる公算は高い。ถ้าหากว่าอยากจะหนีแล้วมีโอกาสรอดมากกว่าก็ต้องใช้เรือลำเล็กๆแบบนี้นี่แหละมันไม่เตะตาใช่やってみなきゃわからねえだろ。ไม่ลองก็ไม่รู้นี่นะสกินิするがいい。นายอยากจะทำอะไรก็ทำไปお別れだถ้างั้นก็ลาก่อนนะศาสตราจารย์別段失望もない所詮は互いに利益のため手を組んだ関係だったฉันจะไม่เศร้าและคร่ำครวญกับหมอนั่นมันก็เป็นมักเหมือนกับสิ่งที่ทุกคนมักจะพูดเสมอว่ามันก็แค่มิตรภาพชั่วคราวมันจะชั่วคราวไหมล่ะเองต้องไปต่อคนเดียวนะเองไม่มีอย่างอื่นแล้วนะบอกเลยไม่มีเอเมเรลนี่เองอยู่มาไม่ถึงขนาดนี้นะเนี่ยบอกไว้เลยแม่งทำจริงเว้ยโอ้ยอิตาโซเฮ้ยมันอยู่นั่นไงเฮ้ยทำไมโดนเจอตัวง่ายจังจิ้มมันเอ็งเนี่ยออกเรือเดี๋ยวนี้เลยน้าน้าหายักしろっつってんだよ俺気が短いぞตู่บอกให้ออกเรือไงรู้ไหมเนี่ยว่าเป็นคนความอดทนต่ำเนี่ยฮะオズバルド先生の言う通り。サタちゃん、オズバルド、言ってくれた。この船じゃ逃げ切れねえ。いずれは捕まる。ฉันคงไม่มีโอกาสที่จะรอดไปได้ด้วยเรือลำนี้แน่นอน。ยังไงซักก็ถูกจับอีกอยู่ดี。さて、やるか。ถ้างั้นก็เลยแค่สิ่งเดียวที่ต้องทำแล้ว。地平を吐いて掘った大事な隕石だ。นั่นก็คือเสียสละตัวเองใช่ก็คือเอเมเรลเนี่ยผมว่ามันจงใจที่จะเสียสละตัวเองให้ออสเวิร์ดรอดอยู่แล้วนะฮะมันบังคับให้ตู่ไปขุดเมืองฟอสฟอร์จนแบบเลือดตาแทบกระเด็นนี่ไงมึงให้กูไปขุดแร่ใช่ไหมงั้นกูขอเอามาใช้เลยก็แล้วกันไม่ให้มันไล่ฮะเผาเรือลาก่อนศาสตราจารย์เผาเรือแม่งเลยยอมตายดีกว่าเพราะไงก็ไม่รอดนะแต่ไม่ให้มันตามตัวเราไงเอเมเรลด์คุงひとつの疑問が残ったエメラルドはなぜ船に火を放ったのかตอนนี้มันมีสิ่งหนึ่งที่ยังคาใจฉันอยู่เอเมเรลด์ทำไมเอ็งถึงไปจุดไฟเผาเรือลำนั้นวะคือ彼の行動により監視たちの目は引きつけられ俺の船は密かに監獄島を離れることができたการกระทำของหมอนั่นもはや追ってもかからないだろうดึงความสนใจของพวกยามไปจนหมดทำให้เรือลำเล็กๆของฉันสามารถหนีรอดออกไปได้โดยไม่มีใครสังเกตและไม่ใช่เพียงแค่นั้นมันคงจะไม่มีใครมาตามฉันอีกต่อไปแล้วนะตอนนี้ใช่เอเมเรลด์แม่งเผาเรือเลย俺とエメラルドが別行動になったとは知らない。เพราะว่ามันไม่มีทางที่รู้ได้เลยว่าทั้งฉันและก็เอเมเรลด์นั้นต่างแยกทางกันไปแล้วพวกนั้นมันคงจะทึกทักกันเอาเองว่าทั้งฉันแล้วก็หมอนั่นจมลงไปในเรือลำนั้นพร้อมกัน
エメラルドの行動はまるでการกระทำครั้งสุดท้ายของเอเมรัลด์นั้นเรียกได้เลยว่าฟคาคายนาโทยเอโนคายวะเดซโอเรโนมุเนะนิคาสคานาคูคิโอกะโอโทซุเรตะจะเรียกว่ายังไงดีล่ะมันเป็นหนึ่งในปริศนาที่ผมไม่สามารถที่จะไขมันได้มันเป็นความว่างเปล่าที่สุมเข้ามาในอกของผมเอเมรัลด์เอเมรัลด์เอาแร่ที่คุณได้มาระเบิดตู้มเกิดเป็นกุ๊กกลั้นผมก็เลยล่องเรือต่อไปให้ไกลที่สุดเท่าที่มือของผมนั้นจะที่แขนที่จะพายเรือไหวได้お帰りなさい。ขอต้อนรับกลับมานะ。リタ。リタ。疲れたでしょ、オズワルド。คุณคงจะเหนื่อยสินะออสเวิร์ด。เหนื่อยดิล่องเรือมาหลายวันละ。大したことはない。มันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้น。オズワルド。ออสเวิร์ด。そばにいて、疲れを癒してあげたい。ฉันอยากจะอยู่กับคุณเพื่อเยียวยาความเจ็บปวดของคุณเหลือเกินเพื่อให้คุณกลับมาดูดีเหมือนอีกครั้งแล้วก็มาทำอะไรในกราชกับเอเลน่าด้วยกันน่าจะเป็นชื่ออาหารอะไรสักอย่างนะลิต้าแน่ว่าที่รักฉันจะไม่สามารถทำให้คุณได้แล้วあなたにはまだやり残したことがある。นั่นก็เพราะว่าคุณยังมีธุระที่ยังทำไม่เสร็จ。だから。เพราะฉะนั้นคุณคงจะมาอยู่ที่นี่ไม่ได้。あなたは。นั่นก็เพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาของคุณเรายังไม่ตายฮะ。愛しているわ、オスワルド。ฉันรักคุณนะ、ออสเวิร์ด。リタ。リタ。目覚めたか。ลืมตาขึ้นมาแล้วเลยここはコールドケープ小さな漁村じゃขอต้อนรับสู่หมู่บ้านเล็กๆที่ชื่อว่าโคเคปあんた監獄島の囚人じゃろเธอน่ะเป็นนักโทษที่มาจากหมู่เกาะหนาวเหน็บล่ะสินะ海岸に倒れとったぞ。凍りついた体で虫の息でな。ไปเจอตัวเธอมาอยู่ชายฝั่งเกือบจะแข็งตายอยู่แล้วหายใจรวยลินこの地に居を構えて30年。あそこの囚人を3人拾った。ตั้งแต่อยู่ที่นี่มา30กว่าปีก็เพิ่งจะเห็นนักโทษหนีออกมาได้เกยตื้นก็แค่ประมาณ3คน3คนเท่านั้นแต่ว่าเธอเป็นคนแรกที่ยังไม่ตายแสดงว่าไอ้2คนก่อนตายรอดอยู่ออกมาได้แต่ไม่รอดมุกชินะโอโตโกะจะคุจิมาเดะคอริซุอิตะโนกะเธอเนี่ยเป็นคนไม่ช่างพูดเลยนะหรืออย่าบอกนะว่าปากแข็งปากแข็งไงแข็งไปหมดแล้วมันหนาวจนแข็งผมต้องการอาหารあんた学者じゃな。เธอเนี่ยเป็นนักวิชาการงั้นสินะขอโทษด้วยละกันแต่ฉันเป็นคนขี้เสือกก็เลยไปดูของส่วนตัวของเธอขี้เสือกจริงๆวาชิโมนะ
名もない学者だったんじゃฉันเองก็เป็นนักวิชาการเหมือนกันแม้ว่าจะไม่ได้ชื่อเสียงโด่งดังก็ตามこのローブをやろう囚人服よりはマシじゃろเอาผ้าคลุมนี้ไปใส่ซะเถิดนะมันน่าจะดีกว่าชุดนักโทษของเธอเนาะเอาไปเสวนาท่าโกโรจินขอบคุณมากคุณผู้เฒ่านานี่ทายชะことはしておらんよเอานะฉันทำได้แค่นี้แหละこれからはまっとうに生きなされแต่จากนี้ไปต้นไปฉันขอให้เธอนั้นใช้ชีวิตอย่างมีเกียรติคงยังไม่ได้เพราะว่าเรายังมีธุระที่ยังทำไม่เสร็จนะเราต้องไปแก้แค้นก่อนเจ้าฮาเวย์ที่มันฆ่าเมียกับลูกเราเพราะฉะนั้นผมคงยังทำแบบนั้นไม่ได้まっとうに生きるそんな日が来ることはないใช้ชีวิตยังมีเกียรติงั้นเหรอผมว่าวันนั้นมันคงจะไม่มาถึงหรอกฮาเวย์ฮาเวย์俺のすべてを奪った男よแกพรากทุกอย่างไปจากฉันこの炎が消えることはない。貴様は殺すぞ。ไฟที่ซุ่มอยู่ในอกของฉันมันจะไม่มีวันดับมอดลงและแกก็จะต้องตายด้วยมือของฉันฉันสาบานในที่สุดออสเวิร์ดก็หนีมาจากหมู่เกาะนาวเน็บอย่างประสบความสำเร็จดินเบื้องใต้เท้าของเขานั้นเป็นสัญญาณแห่งการปลดปล่อยทำให้ไฟในองค์เขาลุกโชนขึ้นมาอีกครั้งความขมขื่นและความคลั่งแคล้นที่มีต่อฮาเวย์ฆาตกรที่ฆ่าภรรยาและลูกๆออสเวิร์ดนั้นได้ย่างก้าวเป็นก้าวแรกสู่หนทางแห่งการล้างแค้นจบแล้วฮะในแชปเตอร์2ออกมาได้แล้วและเองไปจูบพื้นตรงนั้นแสดงว่าเองเดินไปได้ไม่ไกลสงสัยลืมกินข้าวอย่างนี้นี่เองเองลืมกินข้าวเออเดินมาได้แค่นิดเดียวมึงล้มละแล้วเรารออะไรกันอยู่ไปกันเถอะโอเคขอโทษนะโทโลเน่เอาไปดิขอโทษนะพาทีทีโอออสเวิร์ดมาแทนไม่เท้าฟอร์จูนอะไรอะฟอร์จูนแวนชิลเอาเป็นเอจิสส่วนหัวเป็นเอ็มพีเรียลแฮมแล้วก็เปลี่ยนเป็นแอนติโคดแอสเซสซอรี่โรซารีออฟรีเดมชั่นไอ้เหี้ยนี่มันลดสเตตตัวเองลงเดี๋ยวแป๊บนึงนะนี่เพิ่มเลือดพันหนึ่งจะได้ถึกๆแล้วก็นี่โอเคประมาณนี้เองจะตายอยู่แล้วนี่วะอ๋อใช่สิเพราะว่าเลือดเหลือน้อยแป๊บนึงนะอย่างน้อยพาไปรักษาหมู่บ้านใกล้ๆก่อนชิตนี่มัน Abandon Village มันไม่มีคนคล็อกแบงก์กันแล้วกันเดี๋ยวหาที่รักษาให้อยู่ไหนวะไม่ค่อยได้เดินสำรวจที่นี่เท่าไหร่จำไม่ได้ว่าที่นี่มันมีโรงเรียนโรงแรมอยู่ไหนโรงเตียมเงี้ยน่าจะอยู่แถวไออินดัสเทรียลดิสตริกเนี่ยแหละโอเคตรงนี้ไงพักคือผ่านมา2แชปเตอร์โดยที่ตัวเองเวลยังน้อยๆเลยเนี่ยแสดงว่าน่าจะเป็นตัวละครนึงที่ทำเนื้อเรื่องค่อนข้างยากถ้าหากว่ายังไม่มีตี้สำหรับพาร์ทนี้ก็พอแค่นี้ก่อนกันแล้วกันเดี๋ยวเราค่อยมาลุยกันต่อในพาร์ทหน้านะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะ